ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ DMC Weekly News และดิฉันพรทิพย์โชคชัยเจริญสินก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเมื่อปีเก่าผ่านไปนะคะปีใหม่มาถึงเราทุกคนนะคะก็ตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่เช่นการทำบุญตักบาตรการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานะคะหรือว่าการไปอยู่ทุดงเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครอบครัว DMC Weekly News ของเรานะคะก็มีน้องใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือน้องอ้อมๆนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอ้อมๆพัทรดาธนาจันทร์ค่ะเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมสำรวจชั้นปีที่3ค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ทิพย์ค่ะน้องอ้อมๆรู้จักการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ WORLDPEC มั้ยคะรู้จักค่ะแต่ยังไม่เคยสอบเลยค่ะแต่ครั้งหน้าก็ว่าจะสอบค่ะเพราะว่าจะได้เป็นทั้งเด็กเก่งและดีไงล่ะคะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าการสอบตอบปัญหาศีลธรรมโลกในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่4แล้วล่ะค่ะเพราะจะเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนมีศีลธรรมนะคะสันติภาพโลกก็จะบังเกิดขึ้นค่ะและตามศูนย์สาขาของเรานะคะก็ได้เข้าร่วมสอบ WORLDPEC ในครั้งนี้กันทุกสาขาเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่จะเป็นสาขาไหนกันบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันเสาร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2553วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายสาธุชนได้ถวายกรวยธูปเทียนแพและดอกไม้หน้ารูปคุณยายแล้วร่วมกันสวดบทสรรเสริญคุณยายประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงคุณธรรมและคุณวิเศษของคุณยายอาจารย์วันอาทิตย์ที่17มกราคมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก WORLDPEC Ethics Contest หรือ WORLDPEC ครั้งที่4โดยมีพระชีพตปะสีโลและพระชัชวาลปโมทิโตกล่าวเปิดงานในครั้งนี้มีชาวอเมริกันให้ความสนใจเข้าร่วมสอบด้วยผู้มีบุญมาร่วมสอบโดยใช้หนังสือครอบครัวอบอุ่นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาลาววันอาทิตย์ที่17มกราคมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ WORLDPEC ครั้งที่4ขึ้นที่เมืองซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นผู้นำบุญมีทั้งคนไทยคนลาวและอเมริกันมาร่วมสอบในครั้งนี้โดยมีหนูน้อยอายุ9ขวบมาร่วมสอบด้วยวันอาทิตย์ที่17มกราคมวัดภาวนาซานโฮเซได้จัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่4ขึ้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยการนำของพระมหาบุญชูอริยธรรมโมและกัลยาณมิตรสิทธิ์ชัยสุโรจน์โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและลูกพระธรรมในเมืองซานโฮเซซานฟรานซิสโกเข้าร่วมสอบโดยใช้หนังสือครอบครัวอบอุ่น3ภาษาคือภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาลาววันอาทิตย์ที่17มกราคมกลุ่มกัลยาณมิตรรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือเมืองซานโฮเซได้ร่วมการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ WORLDPEC ครั้งที่4โดยมีกัลยาณมิตร4รัฐแมกเรเนนได้เชิญชวนผู้มีบุญมาเข้าร่วมโครงการสอบโดยสอบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาลาวและใช้ความรู้จากหนังสือครอบครัวอบอุ่นวันที่17มกราคมพุทธศักราช2553ที่วัดพระธรรมกายบาวาเรียที่จัดกิจกรรมสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่4ขึ้นในปีนี้มีผู้เข้าสอบประเภทภาษาไทยจำนวน10ทีมและภาษาเยอรมันจำนวน1ทีมโดยภาคเช้าผู้เข้าสอบได้สั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารเพลตัวแทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุทัศน์ศรีชลอสนาเกลและกัลยาณมิตรอุบลบาเดอร์ช่วงบ่ายมีพิธีเปิดการสอบโดยพระอาจารย์สมเกียรติกิติคุโนจากนั้นผู้เข้าสอบได้รับฟังโอวาทจากพระราชภาวนาวิสุทธ์ก่อนทำข้อสอบอย่างตั้งใจทุกท่านต่างตระหนักดีว่ารางวัลที่มีคุณค่าคือการนำหลักธรรมที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติให้ชีวิตครอบครัวมีความอบอุ่นตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าThank you.
ันเสาร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2553พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเบลยินไปเป็นเนื้อนาบุญที่ศูนย์เอเมโรประเทศเนเธอร์แลนด์ภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาจากนั้นกัลยาณมิตรวนิดาครูฟและกัลยาณมิตรปวีณาขวัญดีเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารเพลแด่พระอาจารย์ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรวนิดาครูฟและกัลยาณมิตรปวีณาขวัญดีนำกล่าวคำทอดผ้าป่าทางศูนย์เอเมโรได้กราบนิมนต์พระอาจารย์มาเป็นเนื้อนาบุญอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้และในวันอาทิตย์ที่17มกราคมวัดพระธรรมกายเบลเยียมได้จัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่4ขึ้นการจัดสอบครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสอบทั้งหมด9ทีมภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาจากนั้นทุกท่านอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดวงรัตน์เจริญสุขและกัลยาณมิตรสุดารัตน์สุขคำแสนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานหลังจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารเพลแด่พระอาจารย์ภาคบ่ายเป็นการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่4โดยมีพระครูสมุวิจักสุทธิวโรเป็นผู้กล่าวเปิดการสอบอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราช2553วัดพระภาวนาเบอร์ลินที่จัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือเวอร์เปกครั้งที่4ขึ้นช่วงเช้ากัลยาณมิตรพัชรัตน์ติสแตกัลยาณมิตรเนื้อที่ใครและกัลยาณมิตรรุ่งนภาเจียมประสูตรนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสุพิชาวัยและกัลยาณมิตรพัชรัตน์ติสแตเป็นผู้กล่าวคำถวายภาคบ่ายเป็นการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกมีผู้เข้า